สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมาเวลี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของสาวไทยกับนัดล่าสุดกันครับที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้สาวไทยของเราต้องมาเจอกับทีมที่สูงใหญ่แล้วก็มีความคล่องตัวบล็อกหนาแน่นมากๆก็คือทีมชาติจีนนั่นเองครับเจ้าบ้านซึ่งวันนี้ทีมสาวไทยของเราต้านทานความหนักของจีนไม่ได้จริงๆครับทำให้แพ้ไป3-0เซตเลยซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าทีมไทยฟอร์มของทีมชาติไทยของเรานั้นต้านทานความหนักความสูงใหญ่ของจีนไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของเกมบุกทีมชาติจีนนั้นมาเต็มจริงๆครับและวันนี้สิ่งที่แฟนๆหลายๆคนถามว่าจูทิงทำไมไม่ได้ลงเป็นตัวจริงสักทีกลายเป็นว่าวันนี้จีนใช้จูทิงเป็นตัวจริงเลยครับอาจจะเพราะว่านัดล่าสุดทีมจีนพ่ายกับญี่ปุ่นไปแล้วไทยของเราก็ฟอร์มร้อนแรงครับชนะมา2 นัดรวดทำให้จีนไม่ประมาทแล้วจริงๆต้องชนะเท่านั้นจึงใช้จูทิงลงมาเป็นตัวจริงจำช้ำไปเลยครับซึ่งวันนี้จุดหลักๆคือเราไม่สามารถต้านทานเกมบุกที่ดุเดือดแล้วก็เฉียบคมเด็ดขาดของทีมชาติจีนได้จริงๆครับวันนี้เขาเด็ดขาดในเรื่องของเกมลุกมากๆทุบหนักทุบแรงทุบเป็นแต้มซึ่งวันนี้ทีมสาวไทยของเราก็มีช็อตเด็ดอีกแล้วครับเป็นการใช้เท้าขุดบอลอีกแล้วของชัชชุออนมุกศรีที่ทีมจีนมีการไหลหลังแล้วก็ทุบมาแบบหนักๆเลยแต่ทีมชาติไทยของเราตะก้อไทยไปวอลเลย์โลกอีกแล้วสามารถขุดจนทำให้ทีมจีนเผลอกันทั้งทีมเลยครับไม่คิดว่าทีมชาติไทยจะขุดแต้มนี้ได้ด้วยการใช้เท้าทำให้เมื่อลูกบอลไปฝั่งจีนเขาถึงกับเผลอแล้วก็รับบอลล้นไปในที่สุดตอนแต้มนี้ทีมชาติไทยของเราสามารถคว้าแต้มมาครองได้สำเร็จครับเก่งมากๆเลยกับสกิลนี้ของสาวไทยของเราได้ไปโชว์สกิลนี้บนเวทีระดับโลกให้เห็นหลายช็อตเลยทีเดียวครับสำหรับการใช้เท้าขุดบอลของทีมชาติไทยของเราเก่งมากๆเลยครับเอาเป็นว่าวันนี้ทีมชาติไทยของเราก็ยังคงมีข้อผิดพลาดที่ต้องกลับมาแก้ไขให้กำลังใจนะครับเราต้านทานความหนักความคมของเขาไม่ได้จริงๆสำหรับนัดล่าสุดนี้พรุ่งนี้มารอเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับกับการพบกับทีมชาติบราซิลครับ